ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในช่องนะครับก็ให้ความรู้เล็กน้อยสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับขณะนี้มาซัมซุงตัวใหม่นะครับ A7 รุ่น2017นะครับอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยก็นี่นะครับก็ขอขอบคุณครับเว็บไซต์ Batech เว็บไซต์ Batech Batech นะแบไตนะโอ้โทษทีครับแบไตไฮเทคนะครับเมื่อก่อนเป็นชื่อนะแบไตนะครับเป็นแผ่นแท้มาตั้งนานนะเว็บไซต์นี้ก็วันนี้ครับจะเป็นทางการนะเขาเปิดตัวนะก็สามารถที่จะมาหนุนได้นะครับช่องของเขานี่นะครับแบไต .comnew นะครับ new mobile new โอเคนะครับนี่แบตไตเทคนะให้ความรู้เกี่ยวเรื่องบันเทิงนะครับก็สามารถเสิร์ชหาได้นะใน Facebook ใน LINE นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็มีเยอะแยะนะของแบตไตไฮเทคนะแบตไตนะครับก็มาดูกันเลยนะครับของ Samsung เปิดตัว Galaxy A นะครับรุ่นทุกรุ่นนะครับตั้งแต่15 16 17นะครับแล้วก็อย่างเป็นทางการก็เป็นการอัปเดตอุปกรณ์ต่างๆของSamsung รุ่น A นะครับนี่นะครับก็ข่าวลือกันมาตั้งนานตั้งแต่ปี2016นะครับก็ Samsung ก็เปิดตัวกันมาเป็นซีรีส์ที่2017นะครับอย่างเป็นทางการออกมาแล้วก็มีรุ่น A3 A5 A7 นะครับนี่ครับA3 นะครับคุณสามารถแอดไลน์ได้เลยครับแบไตนี่นะครับหรือว่าสแกนบาร์โค้ดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือนี่นะครับเจ้าของเลยนะครับมาดูครับเมื่อกี้รุ่น Galaxy A3 นะครับหน้าจอ 4.7 นิ้วนะครับ Super Amoledละเอียดความละเอียด720นะชิปเซตออกตะคอนะครับ 1.6 ไม่ระบุรุ่นนะครับแล้วก็จะใช้แรม2นะครับภายใน16จิกรองรับ micro SD นะครับ256 GB นะครับกล้องหลังนะครับ16ไอ้กล้องหลัง13นะครับกล้องหน้า8พิกเซลรองรับการสแกนนิ้วมือด้วยนะแบตเตอรี่2,350นะครับมีพอร์ตรุ่นใหม่ด้วยนะครับ USB-C นะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาดูนะครับ Galaxy A5 รุ่นนี้จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับนะ 5.2 นิ้วนะครับ Super AMOLED นะครับความละเอียด 1,880 นะครับชิปเซตออกตะคอนะครับ 1.9 GHz ไม่ระบุรุ่นแรม3ด้วยนะครับข้างในบรรจุภายใน32จิกนะครับรองรับ micro SD card นะครับโอ้ย256 GB นะถือว่าใช้ได้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังครับ16ล้านพิกเซลรูรับแสงความกว้างก็ F10 F1.9 ครับหมายถึงว่ารุ่นท็อปเลยนะครับนี่สแกนนิ้วมือด้วยนะแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอร์ต USB 3นะครับรุ่นใหม่ด้วยรุ่นนี้นะครับมาดู A7 รุ่น2017นะครับก็มีหน้าจอก็ 5.7 นิ้ว Super AMOLED นะครับก็ละความละเอียดครับ 1,080 ชิปเซตออกตะนะครับออกตะคอ 1.9 เมกะเฮิรตซ์นะไม่ระบุรุ่นนะครับแล้วก็ แรม 3ด้วยนะครับความจุภายในก็32นะครับ GB นะครับรองรับ micro SD นะครับสูงสุดก็คือ256 GB นะครับกล้องหน้ากล้องหลังก็16ล้านพิกเซลรูรับแสงก็ F1.9 นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มีการสแกนนิ้วมือด้วยนะแบตเตอรี่ก็3,600มิลลิแอมมีพอร์ตรุ่นใหม่ด้วยครับพอร์ตต่อไปก็เป็นพอร์ตของUSB-C นะครับนี่เขามีการรองรับด้วยนะว่ามาตรฐานนะครับ IP68 นะครับคือมาตรฐานสมาร์ทโฟนระดับ
กระดับกลางครับกันน้ำได้แล้วนะครับนี่แต่ว่าน่าเสียดายครับเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ Android 6นะ Marshmello นะแทนที่จะเป็นNugget นะครับรุ่นใหม่Android 7นะครับแต่ไม่ใช่นะคงจะมีการอัปเดตตัวลูกทงใหม่นะครับก็อ้างอิงมาจากนะครับเว็บไซต์นี้นะครับนี่นะครับโพนอิลีน่านะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe Plus ด้วยนะช่วยบอกต่อเล่าต่อแชร์ต่อด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย